ก็คือฝึกในป่าคือทำให้เราสามารถที่จะรู้ว่าของ US Marine ข้ามพื้นที่อันตรายยังไงในภูมิประเทศทั้งถนนหรือว่าแม่น้ำอะไรต่างๆซึ่งการฝึกก็คล้ายๆกันแต่ว่าทำให้เรามองเห็นภาพที่เหมือนกันว่าต้องทำยังไง